This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของ EV ครับการครอบครองยานยนต์สักคันท่านก็จะต้องมีเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยนั่นแหละครับพอคนจะซื้อ EV จากการที่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แคตตากรีใหม่หน้าตาแบบใหม่ดังนั้นแน่นอนว่าฐานข้อมูลเองนะครับของผู้ที่เขาขายกรมธรรม์ก็คงจะต้องยังมีความไม่แน่นอนมีปัจจัยต่างๆเข้ามาค่อนข้างเยอะหลายคนบอกกรมธรรม์ในการดูแลรถ EV 1คันราคาแพงกว่ารถสันดาปภายในและรถไฮบริดซะอีกถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเดินหน้าเข้าไปครอบครองแล้วเนี่ยปัจจัยเรื่องประกันจะเป็นอย่างไรคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเจ้าของช่อง Well Done Guarantee นะครับคุณเวลกฤษดาธีระสุภลักษณ์ครับเวลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเวลอธิบายก่อนว่าสมมติเราซื้อรถนะครับในเซกเมนต์เดียวกันนะครับคันพอๆกันเนี่ยนะฮะระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับยานยนต์ไฟฟ้าคือ EV กับ ICE เนี่ยเบี้ยประกันต่างกันขนาดไหนครับณปัจจุบันนะครับที่ผมเทียบมานะครับก็ถ้าเทียบเบี้ยที่เราต้องจ่ายประกันเนี่ยรถน้ำมันกับรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าจะแพงกว่าอยู่ประมาณ 15-20% ไฟฟ้าแพงกว่าไฟฟ้าแพงกว่านะครับซึ่งอันเนี้ยก็มีการตอนเนี้ยเรามีการปรับใช้นะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยทางคปภ.นะครับแล้วก็ทางสมาคมประกันวินาศภัยเนี่ยเขาก็มีการประกาศตัวประกันแบบใหม่โครงสร้างใหม่ออกมาเขาเรียกประกันที่คุ้มครองและครอบคลุมตัวรถไฟฟ้ามากขึ้นโอเคซึ่งอันนี้ผมก็แอบไปดูนะราคาก็แอบปรับขึ้นเหมือนกันโอเคปรับขึ้นไปอีกประมาณ 15% 15% เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ที่เขาให้เหตุผลว่าตอนของเดิมเนี่ยโครงสร้างที่เขาใช้เนี่ยประกันอ้างอิงจากตัวแพลตฟอร์มที่เป็นรถน้ำมันโอเคนั่นหมายความว่าบางอันเนี่ยพอเขาคิดมันไม่ครอบคลุมมันมีปัญหามันมีช่องว่างอยู่โอเคเขาก็เลยต้องมีการปรับแก้นะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าใช่มันแพงขึ้นจริงแต่มันครอบคลุมและมีทางที่จะทำให้ถูกลงด้วยโอเคครอบคลุมแล้วมีทางเอาทีนี้กลับมาดูอย่างนี้ด้วยความที่หลายคนเห็นรถไฟฟ้าเป็นของใหม่เนาะเราก็จะเจอเช่นแบตเตอรี่อยู่ต่ำที่สุดน้ำท่วมอาจจะเจอได้ครับครูดก็เคยเจอมาแล้วสิ่งที่ผ่านมามีกรณีอะไรบ้างครับที่คนไทยเรียนรู้จากการที่เราครอบครองยานไฟฟ้าเป็นหลักจะแสนคันต่อปีแล้วในเวลานี้ครับผมมองว่าปัจจัยเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาที่เราเจอบ่อยๆนะว่าคนไทยที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคือมันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า มันจะเซนซิทีฟกว่ารถน้ำมันซึ่งมันเป็นกลไกนะมันเป็นเครื่องมันเป็นเหมือนเหล็กคือขูดกันนะอันนี้มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่จะเอาไปจุ่มกับน้ำอันนี้คือสิ่งที่คนกังวลอันดับแรกๆเลยซึ่งถ้าดูจากที่เราเห็นข่าวในโซเชียลเนี่ยสิ่งที่จะขูดพูดถึงที่สุดก็คือเรื่องของแบตเตอรี่โดยเฉพาะน้ำท่วมอ่ะโอเคอ่ะเราจะเห็นว่าวันนี้พอท่วมมาเราเจอแบตถ้าไม่เจอล้อยางก็คือเจอแบตเตอรี่เลยถูกครับระดับการลุยน้ำท่วมแล้วบ้านเราเป็นประเทศที่ต้องบอกว่ามีน้ำท่วมแล้วอยู่ๆเดี๋ยวนี้มันอุปทกภัยมันเกิดบ่อยขึ้นอย่างล่าสุดที่ผมเจอเนี่ยบางเคสเนี่ยไปชลบุรีอยู่ๆน้ำก็ท่วมทันทีโอเคแล้วรถติดไปไม่ได้สุดท้ายเขาบอกว่าแบตเตอรี่คือมันท่วมแล้วมันไม่ได้แช่น้ำนานกลายเป็นว่าต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าหน้ารถใหม่ทั้งหมดไม่ใช่แบตเตอรี่ไม่ใช่แบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่จริงๆนั้นแบตเตอรี่จริงๆมันมีเขาเรียกว่ามันเป็นส่วนที่เซนซิทีฟแล้วเขาค่อนข้างซีเรียสเขามีค่ากันกันน้ำอย่างที่ผมทราบมาเนี่ยก็คือ IP67 ก็คือกันน้ำได้ลึก1เมตรไม่เกิน30นาทีโอ้โหเยี่ยมมากเพราะขนาดนาฬิกากันน้ำได้เลยนะใช่ครับมือถือกันน้ำได้มือถือก็เหมือนกันครับพี่โอเคโอเคซึ่งอันนี้มันก็อารมณ์เดียวกันว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีค่า IP หรือค่า Integrated Protection อยู่พอตรงเนี้ยคนได้เรียนรู้ว่าเอ้ยมันจุ่มน้ำได้นานเท่าไหร่เอ้ยถ้าแช่น้ำเลยมันจะพังไหมอย่างบางเคสเนี่ยจอดตากฝนแล้วน้ำท่วมแช่ทั้งคืนไปหมดครับทั้งระบบไฟฟ้าซึ่งอันนี้ประกันเขาก็ต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันอยู่เกินคาดความคาดฝันเนาะซึ่งถ้าเป็นรถน้ำมันอาจจะจอดเฉยท่วมอาจจะไม่พังครับเพราะว่าน้ำมันไม่ได้เข้าไปในเครื่องยนต์นะมันไม่เหมือนแบบขับลุยน้ำยนต์มันก็อยู่บนที่ฝากระโปรงมันใช่ครับแต่พอเครื่องมันสตาร์ทน้ำเข้าท่อไอเสียไปดันให้ลูกสูบพังแต่ถ้าจอดเฉยไม่พังซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่ก็จะได้เกิดปัญหาซ้ำๆว่าเฮ้ยเราเจออย่างไหนบ้างหรือแม้กระทั่งการคูดแบตเตอรี่ในนี้ที่แบบว่าถนนบางทีไม่ค่อยดีตกหลุมเนี่ยซึ่งเขาก็มองว่าเฮ้ยบางครั้งเนี่ยตอนนี้ผมเห็นหลายหน่วยงานโดยเฉพาะค่ายรถเนี่ยพยายามที่จะซ่อมพยายามที่จะซ่อมเคสมันใช่ครับเหล็กนะคือที่ผ่านมาเนี่ยพอรถซ่อมแพ็คก็คือซ่อมตัวเคสมันครับคือที่ผ่านมารถเนี่ยมันนำเข้ามาทั้งคันเวลาจะทำเนี่ยคืออย่าไปยุ่งกับแบตเตอรี่เนี่ยใช่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีความรู้เรื่องของแบตเตอรี่อยู่ๆเราจะไปแกะแบตเตอรี่บริษัทแม่ที่จีนบอกอยู่ขาดการันตีนะช่างอยู่ต้องเทรนก่อน
ซึ่งตอนนี้เราทางค่ายรถก็ฉันส่งคนไปเกณฑ์พยายามจะซ่อมเพราะว่าประกันไม่อยากจะจ่ายทั้งทั้งร้อนครับครับอยู่ๆจ่ายเงินไปแล้วก็ตีเป็นซากกลับมาซากก็ต้องมาขายต่อนี่คือสิ่งที่ประกันแล้วก็ค่ายรถได้เรียนรู้ปัจจุบันนี้เนี่ยลูกค้าเพราะมัน EV ก็อยู่แบบจำนวนเป็นหลักหลายหลายหมื่นคันจนปีนี้น่าจะ 800,000 ด้วยนะครับมาประมาณ2ปีกว่าแล้วเนี่ยผู้บริโภคยอมรับกรมธรรม์ที่ราคาสูงขึ้นบ้างร้อยขนาดไหนครับโอ้โหพี่ก็เอาอย่าพูดถึงผมนะเอาตัวผมเลยแล้วกันผมก็ใช้เทสลาอยู่นะฮะโอเคเจอพี่ประกันชั้นหนึ่งไปเนี่ยผมแบบ 50,000 อ๋อโอเคผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย 50,000 มัน make sense ไหมเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแพงไปเปล่าบางทีรถน้ำมันราคา3ล้านยังไม่เท่านี้เลย อะไรมันคือตรงนั้นอ่ะเราก็เลยมาเข้าใจว่าอ่ะหลักของประกันเนี่ยมันคือความเสี่ยงมันคือความเสี่ยง okay. ความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นเขาไม่ได้มีเขามีข้อมูลสถิติที่น้อยเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเขาก็ต้องตีเผื่อไว้ก่อนซึ่งพอวันนี้เราเริ่มมีข้อมูลแล้ว2ปีที่ผ่านมาเริ่มมีข้อมูลประกันได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยโครงสร้างนี้ไม่เวิร์กเว้ยเลยทำโครงสร้างใหม่ออกมาเบี้ยประกันเนี่ยมันก็เลยค่อยๆดูสมเหตุสมผลมากขึ้นแล้วก็ปีนี้เนี่ยผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่ารถเนี่ยมันเริ่มจะทยอยผลิตในประเทศไทยครับเพราะรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงแรกเนี่ยเราต้องยอมรับว่านำเข้าเข้ามา CPU ทั้งแบบ 100% ครับสำเร็จรูปทั้งคันเสร็จเลยรู้ทั้งคันนั่นหมายความว่าเวลาเราจะเอาสแปร์พาร์ทเข้ามาเอาเข้ามาจากบริษัทแม่เท่านั้นราคาก็สูงฉะนั้นประกันเขาก็ต้องคิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับและตอนนี้ยังซ่อมศูนย์ได้อย่างเดียวซึ่งพอตรงนี้แหละครับพอปีนี้ผมก็เลยมองว่าน่าสนใจตรงที่ว่ามันสามารถผลิตในประเทศไทยมันจะเกิดซัพพลายเชนขึ้นมาในประเทศนั่นแปลว่าคาดว่าอะไรจะถูกลงก็น่าจะเป็นอย่างนั้นโดยลอจิกเนาะโดยลอจิกครับโดยลอจิกไม่ส่วนกันบ้างครับเรื่องของความยากในการเคลมเพราะช่วงแรกเนี่ยความผิดใครซ่อมหรือเปลี่ยนคือเพราะมันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยถูกครับความยากง่ายในการเคลมวิวัฒนาการเนี่ยมันมาเป็นไงง่ายขึ้นแล้วหรือยังและอื่นๆนะต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยคือที่เราบอกว่าประกันอะรถ EV เวลาเคลมทำไมมันช้าเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็คือคนที่ประเมินคนที่ประเมินเนี่ยความสามารถในการประเมินมันไม่เท่ากันบางศูนย์คนที่ประเมินก็ไม่ได้เข้าใจเยอะบางคนบางศูนย์ก็แป๊บเดียวจบเอาถามว่าทำไมศูนย์เหมือนกันทำไมประเมินใช้เวลาไม่เท่ากันน่าแสดงว่าเรื่องของสกิลแสดงว่าสกิลคนที่ประเมินไม่เท่ากันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นของใหม่นะครับอย่างผมเคยเจอบางเคสเนี่ยรถออร่ากู๊ดแคทไหลตกน้ำรถไหลตกน้ำไปรถขึ้นมาอยู่บนศูนย์เป็นอาทิตย์จากตอนแรกไม่มีสนิมคือถ้าประเมินจบเร็วซ่อมเร็วเขาอาจจะไม่ต้องมาขัดสนิมกลายเป็นว่าเขาต้องโอ้ต้องไฟต้องประเมินใช้เวลาจนรถก็เสียส่วนที่ไม่เคยไม่คิดว่าต้องซ่อมก็ต้องซ่อมเพราะมันขึ้นสนิมนี่คือผลเสียที่เกิดขึ้นฉะนั้นผมมองว่าพอวันนี้เข้าใจว่ามันยังใหม่แต่พอวันนี้เราได้เรียนรู้ศูนย์ไหนที่มีความเชี่ยวชาญที่เจอเคสนั้นบ่อยๆระยะเวลาในการประเมินก็จะสั้นลงตอนนี้เรื่องของกระบวนการเคลมหมดเพราะมีหลายปาร์ตี้นะคบพ.ถูกครับบริษัทผู้ออกประกันครับดีลเลอร์ตอนเนี้ยคปภ.เราพูดไปแล้วครับทางตัวของตัวบริษัทประกันครับตัวดีลเลอร์เองได้เรียนรู้อะไรหลักๆจนมีนัยสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้มีความสบายใจกับเรื่องประกันได้ขนาดนั้นแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าถ้าตอนนี้นะครับผมว่าสิ่งที่ทางฝั่งประกันเองก็คือได้ข้อมูลแล้วว่าเฮ้ย worst case สุดแย่สุดเนี่ยคือเท่าไหร่ที่จะจ่ายได้โอ้เขาเอาจุด worst case เลยคือ total loss คือคืนซากว่าถ้าเป็นเคสอย่างนี้เจออย่างนี้ตื่นซากครับซึ่งอันนี้ประกันเขาก็บางคนบางค่ายก็รับได้บางค่ายก็รับไม่ได้เพราะว่ากลายเป็นว่าขาดทุนอันนี้ผมว่าเขาก็ได้รู้ส่วนทางผู้ซ่อมนะครับหรือช่างเองทางศูนย์เนี่ยเขาก็ได้รู้ว่าอันไหนซ่อมได้ซ่อมไม่ได้อันไหนต้องเปลี่ยนยกชิ้นซึ่งตอนนี้ผมก็เห็นความเร็วในการเขาเรียกการตีประเมินในการโดยเฉพาะเนี่ยเวลาการทำอะไรว่าเอ้ยต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างเริ่มเร็วขึ้นนี่คือสิ่งที่ทั้งประกันแล้วก็ทางศูนย์ได้เรียนรู้ผมว่าการทำความเข้าใจระหว่างตัวดีลเลอร์ผู้แทนจำหน่ายเป็นทางการกับบริษัทแม่สำคัญเช่นเดียวกันถูกครับจากการที่เนี่ย EV เติบโตมา2ปี3ปีเนี่ยหลายหลายอย่างประเด็นที่เคยคลุมเครือตอนนี้คิดว่าเข้าใจกันและกันมากน้อยขนาดไหนครับก็ถ้าถามว่าวันนี้ความเข้าใจผมว่าเริ่มมีเห็นภาพร่วมกันนะครับว่าวันนี้ผมก็เห็นว่ามีการเทรนนิ่งทั้งเอาประกันทั้งกับทางบริษัทแม่เนี่ยเริ่มมีการแชร์โนเลจกันแล้วซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นข้อที่ดีเพื่อเวลาเราประเมินมันจะได้แม่นยำเวลาเราตีสโคปว่าเฮ้ยตรงไหนเสียนะมันจะตีเป็นจุดแล้วก็การประเมินมันจะทำได้รวดเร็วอย่างช่างเองพี่ฮิวิทรู้ไหมว่าช่างเองไม่ใช่ทุกคนที่จะแกะแบตเตอรี่ได้นะผมเคยเข้าไปที่ศูนย์นะช่างเนี่ยเขาจะประเมินเป็นเลเวลนะเลเวลสูงสุดคุณถึงจะได้มีโอกาสไปทำพวกไฮโวลต์เพราะพวกนี้อันตรายมากไฟเนี่ย400 โวลต์โอเคบางอันนี่800 โวลต์โอเคคือช็อตแป๊บเดียวเนี่ย
คืออย่างไฟเฮียเคยเห็นเชื่อมนะอันนั้นแค่220โวลต์นะอันนี้800 400ฉะนั้นคนที่จะเข้าไปเขาต้องมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญซึ่งไม่ใช่ทุกศูนย์นะที่จะมีช่างเลเวล5ได้นะครับโอ้โหหน้าตาเป็นแบบนั้นหน้าตาเป็นแบบนั้นซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ที่ว่าแบรนด์เนี่ยเขาจะคอนทริบิวต์เรื่องขององค์ความรู้ให้ทางฝั่งช่างแล้วก็ฝั่งประกันยังไงแต่ตอนนี้เริ่มเห็นพาร์ทที่เขามาทำปาร์ตี้จอยกันมากขึ้นครับเพราะไม่สูงกันมากคือเรื่องตัวราคาเพราะว่าก็จะมีบางยี่ห้อที่อยู่มาก็มีการปรับราคาลงอย่างน่ากลัวครับทุนประกันก็คงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าทุนประกันตอนแรกก็สูงใช่ไหมฮะตอนนี้ทุนประกันอยู่ดีก็หวบลงมาสำหรับรุ่นใหม่รุ่นเดียวกันกรมธรรม์เดียวกันก็ต้องราคาไม่เหมือนกันอีกตรงนี้เป็นปัญหามากน้อยขนาดไหนครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนในยุคของรถน้ำมันนะฮะคือต้องบอกว่าค่ายญี่ปุ่นเองอ่ะเวลาเขาทำราคาเนี่ยเราถ้าเราเห็นในรถน้ำมันรถไฮบริดเนี่ยเวลาเขาทำคือเขาก็จะมีโปรโมชั่นช่วยพรมีของแถมให้นะมันจะไม่ได้แบบฮาร์ดเซลขนาดนี้นะแต่พอเราอยู่ในยุครถ EV เนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหฮาร์ดเซลคือลดราคาไปเนี่ยบางคนเขาเรียกว่าซื้อก่อนประหยัดก่อนซื้อที่หลังประหยัดกว่าโอ้โหเข้าใจละคือรอลดราคาดีกว่ารอลดราคาดีกว่าเพราะอย่างที่ผมบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันมีความทับซ้อนระหว่างรถยนต์กับแกดเจ็ตมันเหมือนกับเวลามีมือถือรุ่นใหม่ออกมามือถือรุ่นเก่าก็ต้องลดราคาโอเคโอเคฉะนั้นผมว่ามันก็มารอจิกเดียวกันว่าเอ้ยเขาต้องระบายเทคโนโลยีออกมาแสดงว่าเขามีตัวเทคโนโลยีตัวใหม่เตรียมจะออกมาพอการดั้มราคาออกมาเนี่ยโอ้โหล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งจะดูข่าวในบริษัทประกันเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าหยุดให้บริการแล้วก็บอกว่าจะมีการทบทวนเรื่องของเบี้ยประกันอันใหม่เพราะว่าราคาทุนไม่เท่ากันทั้งที่รุ่นเดียวกันซึ่งอันนี้แหละมันคือความโกลาหลไม่ใช่แค่ประกันอย่างเดียวนะตลาดมือสองก็ยับเหมือนกันโอ้โหโอเคตลาดมือสองนี่อยู่ๆรถใหม่เราคิดว่ารถใหม่เนี่ยพอใช้ไปสักพักราคาหายไปสัก 30% ตอนนี้รถใหม่ลดราคาลงเกือบ 30% ครับกลายเป็นว่ารถใหม่ถูกกว่ารถมือสองตลาดมือสองก็ผันผวนเช่นกันโอ้โหอันนี้ท้าทายมากทีนี้ก่อนที่จะจากกันไปครับเวลสำหรับคนที่จะครอบครองรถไฟฟ้าแล้วต้องการที่จะเดินหน้าเข้าไปเพราะต้องมีประกันเนาะคนจะมีมุมคิดอย่างไรพิจารณาอะไรยังไงบ้างครับก็นะครับสำหรับวันนี้นะฮะถ้าพูดถึงประกันรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมมองว่าใช่แหละมันเรื่องของมันเป็นเรื่องใหม่นะครับซึ่งถ้าถามว่าณวันนี้เนี่ยมันแพงขึ้นไหมตอบว่ามันก็ยังแพงกว่ารถน้ำมันหรือรถไฮบริดอยู่นะครับแต่ถ้ามองเนี่ยวันนี้ด้วยโครงสร้างของประกันอันใหม่แล้วเนี่ยเขามีช่องทางนะครับก็คือรถเนี่ยมันเป็น IoT มากขึ้นแล้วมันมีการแทร็กคนขับมีเก็บคะแนนพฤติกรรมคนขับซึ่งตอนนี้เริ่มบังคับใช้แล้วเก็บคะแนนพฤติกรรมคนขับคนขับนะครับซึ่งเขาก็จะมีการล็อกว่าคันนี้ใช้ได้ต้องส่งรายชื่อไม่เกิน5คนซึ่งถ้ามีขับดีนะครับเขาบอกว่าก็จะมีส่วนลดอย่างน้อยสูงสุดเนี่ย 40% โอ้ขับดีต่อเนื่องเหมือนมีสมุดพกแล้วนะถูกครับโอเคเพราะรถมันเริ่มเขาเช็คได้อันที่2ตัวรถเนี่ยฮะเมื่อกี้ตัวคนขับนะตัวรถเขาก็มีการล็อกเหมือนกันมีประวัติดีนะฮะลดไปแล้ว40เหลือ60ใช่ไหมฮะลดไปอีก40จาก60ที่เหลือ อันนี้คือทางที่นโยบายนะครับของทางสมาคมประกันภัยเขาบอกว่าเนี่ยประกันแบบใหม่จะเป็นลักษณะนี้โอ้โอและเขาบังคับใช้ในรถ EV นะครับเพื่อส่งเสริมให้คนขับรถดีขึ้นนี่นะครับนั่นหมายความว่าแนวโน้มเนี่ยผมว่าวันนี้ประกันอ่ะมันยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับรถ EV นะครับแต่เขาก็มีช่องทางทำให้มันถูกลงได้ซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องมารอดูกันว่าถ้าเริ่มผลิตในประเทศไทยแล้วชิ้นส่วนถูกลงผมคิดว่ายังไงเบี้ยประกันของรถไฟฟ้าก็จะถูกลงนะเพราะว่าเราจะมีอะไรที่ผลิตในประเทศด้วยใช่ครับก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับสิ่งใหม่ๆเรียนรู้ร่วมกันไปยิ่งรถยนต์เป็นสิ่งที่มีความท้าทายเพราะว่าเป็นแกดเจ็ตที่ลงถนนนะครับแล้วก็เป็นแกดเจ็ตที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่ออุบัติเหตุแล้วก็เหตุต่างๆขึ้นเยอะพอสมควรเรียนรู้ร่วมกันไปนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณเวลมากขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับและนั่นก็คือ Well Done Guarantee นะครับและถ้าเกิดว่าท่านใดมีความสนใจนะครับเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud